ไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาดีในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้นำชาติอาหรับและแอฟริกาเริ่มประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่คูเวตวันนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ภูมิภาคครับผู้นำระดับประเทศ34คนรวมถึงรองประธานาธิบดีและผู้นำรัฐบาลยืนยันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวที่ประกอบด้วย71ประเทศและองค์กรต่างๆจากประเทศในกลุ่มชาติอาหรับและกลุ่มแอฟริกาจะร่วมการประชุมในเมืองหลวงคูเวตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นับได้ว่าการประชุมผู้นำระดับคนสำคัญครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการประชุมดังกล่าวนับตั้งแต่ปี2553หลังคณะผู้นำเคยพบหารือกันในลิเบียก่อนหน้าเหตุประท้วงทั่วอาหรับเพื่อโค่นล้มผู้นำคนสำคัญในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางทั้งนี้ที่ประชุมจะอนุมัติมาตรการและมติที่คณะรัฐมนตรีต่างประเทศตกลงกันเพื่อในวันอาทิตย์โดยที่จุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ภูมิภาคข้อมูลธนาคารโลกระบุว่าแอฟริกาต้องการเงินลงทุนปีละประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 945,000 ล้านบาทในภาคพลังงานและไฟฟ้าด้านเชคซอบะคอลิดอันซอบะกล่าวแถลงข่าวว่าเนื้อหาการประชุมนั้นจะเน้นถึงความร่วมมือและการลงทุนเพื่อสร้างตลาดเดียวกันระหว่างชาติแอฟริกาและอาหรับซึ่งจะทำให้ตลาดแห่งนี้มีประชากรรวมกันมากถึง 1,200 ล้านคนนอกจากนี้ผู้นำชาติอาหรับและแอฟริกายังลงนามในการจัดตั้งองค์กรร่วมกันทางด้านการเงินเพื่อหาช่องทางส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิคระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานผู้อพยพทั้งนี้นับได้ว่าชาวแอฟริกันเป็นแรงงานสำคัญในการทำงานกลุ่มประเทศตะวันออกกลางขณะนี้ที่ทั้งสองภูมิภาคนับได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานน้ำมันสำคัญของโลกซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้มีอำนาจต่อรองในตลาดน้ำมันโลกมากยิ่งขึ้นครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว้นิ้ว